ล่อยตัวอย่างแรก The Cave นางนอนภาพยนตร์บอกเล่าภารกิจช่วยเหลือ13หมูป่าเปยปานวาดรับตกใจปั๊มนมเป็นเลือดแพทย์แจ้งเส้นเลือดฝอยที่เต้านมแตกติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน Pop News Daily บางกอกแอร์เวยส์บินตรงสู่คำรันและยาจาง4เที่ยวบินต่อสัปดาห์สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอูเอมาแล้วนะฮะพบกันใน Pop News Daily นะครับเช้านี้ข่าวแน่นๆเหมือนเคยเลยถูกต้องเอ็มเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังจำกันได้สำหรับเดือนมิถุนายนปีที่แล้วถูกจำได้ไหมที่เรามาลุ้นกันหน้าจอทุกวันไถกันในโซเชียลมีเดียว่าเมื่อไหร่ว่าหวยจะออกอะไรไม่ใช่หรอว่า13หมูป่าจะออกจากถ้ำเมื่อไหร่และหลายคนก็เชื่อว่าอยากจะรู้เรื่องจริงว่าพาน้องๆออกมายังไงกันครั้งนี้มาแล้วแน่นอนนะคะสำหรับภาพยนตร์ที่เรียกว่า Made in Hollywood เลยมาจริงสำหรับ The Cave นางนอนนะคะภารกิจช่วยเหลือ13หมูป่าในถ้ำขุนเขาเรียกว่าขุนน้ำนางนอนขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะเมื่อวานนะคะปล่อยตัวอย่างแรกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากเลยเพราะว่าครั้งนี้นะคะได้พุ่มกับอย่างทอมวอลเลอร์ค่ะพุ่มกับลูกครึ่งไทยไอริชนะคะที่เคยกำกับภาพยนตร์หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเพชรฆาตศพไม่เงียบนะคะโดยครั้งนี้ได้นักแสดงมากฝีมืออย่างอันหนิงนิรุธค่ะแล้วก็คุณปอยตรีชดาร่วมแสดงด้วยรับบทเป็นผู้ว่านรงศักดิ์ใช่ไหมถูกต้องใช่แล้วค่ะโดยนักแสดงที่มารับบทเป็นโค้ชเอกหลายคนก็ถามเอ๊ะเขาคนนั้นคือใครเขาคนนี้คือเบสเอกวัฒน์นะคะนักแสดงดาวรุ่งจากแกรมมี่นั่นเองซึ่งผู้ดูแลโปรเจกต์ภาพยนตร์นี้ก็มาจากทีมสร้างภาพยนตร์ชื่อดังจาก The Social Network แล้วก็ Fifty Shades of Grey เลยนะโอ้โหหรือว่าเรื่องนี้จะมีเลิฟซีนเกิดขึ้นครับไม่มีไม่มีไม่มีแน่นอนอีโรติกนะไม่มีแต่เป็นโปรดิวเซอร์คนเดียวกันนั่นเองนะคะชื่อดังรวมทั้งยังได้คุณบาสณัฐวุฒิโอ้โหใช่มั้ยคนนี้ดังมากฉลาดเกมโกงถูกต้องแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์ The Cave นางนอนเนี่ยจะเล่าเรื่องราวหลายแง่มุมเลยเกี่ยวกับการปฏิบัติการถ้ำหลวงเขาบอกว่าไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนนะคะโดยจะเล่าผ่านกลุ่มอาสาสมัครของไทยและนานาชาติค่ะที่มาให้ความช่วยเหลือในภารกิจนี้อย่างที่บอกว่าถ้าโดยประเทศไทยประเทศเดียวเราอาจจะลำบากมากๆเราดีใจมากๆที่ได้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเอริกบราวน์นะคะนักดำน้ำชาวแคนาดาปันเสี่ยวหลงนักดำน้ำชาวจีนนะคะมิโกพาซีนักดำน้ำชาวฟินแลนด์และที่สำคัญค่ะนพดลนิยมขาจากทีมเครื่องสูบน้ำพญานาคนั่นเองค่ะหลายคนที่อยากดูนะรอนิดนึงอีกอึดใจเดียวภาพยนตร์เรื่องนี้จะไปฉายครั้งแรกเลยนะคะที่เทศกาลภาพยนตร์ลอนดอนหรือว่า BFI London Film Festival 2019ในปีนี้ในเดือนตุลาคมแต่ว่าจะฉายจริงๆแล้วนะคะในประเทศไทยเนี่ยคือ28พฤศจิกายนนี้เอ็มเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์เลยนะคะที่คนไทยเนี่ยพลาดไม่ได้ไป ช่วยกันดูดีกว่าว่าออกมายังไงการลำเลียงน้องๆออกมาถูกต้องค่ะแล้วก็ที่สำคัญผมติดอยู่ข้อหนึ่งผมอยากรู้มากว่าอีลอนมัสยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้อีลอนมัสก์เนี่ยเขาเคยไปปรากฏตัวนะรับบทเป็นตัวเองใช่ไหมในหนังเรื่อง Iron Man ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมงานนี้จะมีการปรากฏตัวของอีลอนมัสก์หรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันว่ามันจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีดราม่ากับนักดำน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับ28พฤศจิกถูกต้องค่ะนะครับไปดูกันต่อสำหรับข่าวบันเทิงไทยนะฮะเป้ยปานวาดนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขามีการโพสต์รูปเป็นขวดนมใช่ไหมแล้วก็ในขวดเนี่ยจะมีเป็นสีแดงๆนะครับหลายคนก็ตกใจนะนี่มันสตรอเบอรี่ปั่นเหรอ ไม่ใช่นะครับนี่มันคือการปั๊มนมออกมาแล้วมันเหมือนมันมีเลือดออกมาด้วยคืออย่างเองเราไม่เคยผ่านประสบการณ์การมีลูกมาใช่ไหมเราเห็นอย่างนี้เราตกใจมากว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเลือดจริงๆหรือว่ามันทำไมมันเป็นลิ่มอะไรขนาดนี้ถูกต้องนะครับซึ่งพี่เปิ้ลเองก็ไปตรวจกับคุณหมอนะฮะปรากฏว่าเธอเนี่ยใช้เครื่องปั๊มนมนะฮะในวอลลุ่มที่มันแรงที่สุดนะครับเรียกว่า 2JBO นะฮะอัดเข้าไปนะครับปรากฏว่าคิดว่าน้ำนมเนี่ยจะออกมาหมดไม่มีตกค้างทำให้ไม่คัดนมนั่นเองปรากฏว่ายิ่งปั๊มแรงเนี่ยทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณที่เต้านมของเธอเนี่ยแตกนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยไปให้คุณหมอตรวจดูปรากฏว่าก็ไม่ได้มีอาการร้ายแรงหรือว่ามีก้อนเนื้อใดๆแบบที่เธอกลัวไปนะครับซึ่งคุณหมอก็ให้ยาพาราไม่ใช่นะครับให้ยาทามานะฮะบริเวณรอยแตกตอนนี้ก็หายดีสามารถปั๊มนมได้ตามปกติแล้วนะครับก็จริงๆมันก็คือเป็นอุบัติเหตุนะคะแต่ด้วยความที่ไม่รู้ของเราอะเนาะเราก็คือปั๊มแรงไปหน่อยคือเป้ยเข้าใจผิดว่าการปั๊มแรงหรือว่าการที่เราใช้เบอร์แรงสุดเนี่ยจะทำให้เราเคลียร์เต้าได้ดีที่สุดได้เร็วที่สุดแล้วก็เหมือนกับว่าเพราะคือเราเป็นแม่คนอะถ้าเกิดเราปั๊มนมให้ลูกเนี้ยถ้าเราไม่ทำให้เต้าเคลียร์มากที่สุดมันจะมีน้ำนมค้างเต้าแล้วมันจะทำให้มันเกิดเป็นก้อนเป็นตายแล้วมันเจ็บแล้วเราก็เข้าใจผิดว่าการที่เราใช้เบอร์แรงเนี่ยจะเป็นการเคลียร์เต้าแต่จริงๆคือเราไปเจอคุณหมอแล้วคุณหมอว่ามันไม่ใช่คำตอบมันไม่ใช่ทางออกก็คือเส้นเลือดฝอยแตกแล้วก็หัวนมแตกค่ะ
หายดีแล้วค่ะใช้งานได้แล้วค่ะก็หายดีแล้วนะก็ดีใจด้วยเพราะว่าหลายคนก็ทำเอาตกอกตกใจเหมือนกันค่ะมาต่อที่สาวคนนี้ดีกว่าคุณใบเตยอาสยามตอนนี้กำลังจะเป็นเจ้าสาวแล้วเพราะก่อนหน้านี้นะคะก็ดีเจแมนคุกเข่าขอแต่งงานไปแต่วันนี้ที่แบบทุกคนตกใจก็คือเขาเปิดเผยตัวเลขงานวิวาพี่อู๋ครับผมอ่านแล้วผมนึกว่าดูตัวศูนย์ผิดไป8หลักก็คือ10ล้านบาทรวมถึงนะคะรวมถึงแต่งบัตรแต่งงานหรือซื้อบ้านครับเนี่ยนี่คือจุกๆเลย10ล้านบาทนะคะมันบานปลายด้วยแหละแล้วก็ชุดแต่งงานรู้ไหมกี่ชุดเท่าไหร่ฮะ8ชุดด้วยกันค่ะโอ้ my gosh ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงนับยังไงก็กำลังงงนะคะว่าเขาจะใช้หมดได้ยังไงนะคะเขาก็ออกมาอัปเดตแล้วว่าคาดว่าจะบานปลายไปมากกว่านี้ด้วยอาจจะยังไม่หยุดที่10นะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยคนรู้จักเยอะก็เลยต้องทำงานให้ใหญ่แต่ก็บอกว่ามีบางส่วนนั่นแหละก็สปอนเซอร์บ้างส่วนมาชุดแต่งงานอย่างที่บอกค่ะเตรียมไว้8ชุดด้วยกันซึ่งเธอบอกเลยว่าใครจะดราม่าก็ไม่สนใจเพราะว่างานแต่งเนี่ยเป็นครั้งเดียวในชีวิตขอทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะโอเคเป็นคอนเซปต์จากใบเตยเองเลยว่าเราขอชุดที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรา2คนสัก1ทีมก็คือใบเตยชุดแน่นอกพี่แมนเป็นชุดต่อยมวย10 by 10ใช่ค่ะอาทิตย์หน้าจะมีที่เป็นภาพที่อาจจะอีกสไตล์นึงที่ภูเก็ตค่ะเพราะเป็นสาวภูเก็ตเนาะเราก็กลับไปถ่ายที่บ้านเกิดเราด้วยว่า10ล้านค่ะก็เต็มที่คือเราก่อนแต่งเนี่ยจะบอกว่าตอนที่ตกลงแต่งหาโรงแรมอะไรเนี่ยไม่ได้นึกถึงเรื่องเงินเลยลืมถ้าย้อนกลับไปได้ก็คืออาจจะเชิญแค่สื่อมวลชนเท่านั้นก็ประมาณ 8-9 ชุดแล้วตอนนี้ค่ะทุกแบรนด์ที่นำมาให้เราไม่ต้องห่วงเลยในวันงานจะมีการรีวิวอย่างคับคั่งก็ชัดเจนนะคะวันงานอาจจะมีคลิปรีวิวเยอะหน่อยเพราะสปอนเซอร์เขาเยอะดันแบนกันไปนะครับผมมาดูกันต่อที่ข่าวของเจเจแล้วก็ต้าเหนิงดีกว่านะครับเนื่องจากว่ามันมีการมือลั่นเกิดขึ้นไม่รู้ว่ามือลั่นหรือตั้งใจนะคือด้วยความที่เขาสนิทกันคุณต้าเหนิงกับคุณพีพัชระเนี่ยเคยเล่นฮอร์โมนด้วยกันก็อาจจะหลายคนก็ไปวิเคราะห์กันว่าหรือว่าต้าเหนิงไปรู้เรื่องราวอะไรมาเลยกดถูกใจกดไลค์ไปหน่อยกดไลค์คอมเมนต์ที่ชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปพูดถึงแพทริเซียนะครับผมบอกว่าก่อนจะมีใหม่ควรเลิกกับคนเก่าก่อนป่ะไม่ใช่ยังไม่เลิกแล้วไปมีใหม่เขาด่าแพทกันพอแพทนอกใจจ้ะไม่ใช่พอแพทเลิกกับพีทอันนี้เอ็มไม่ได้พูดนะคะอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่ต้าหนึ่งไปกดไลค์ค่ะใช่ครับผมมันอาจจะลั่นได้จริงๆแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเลื่อนเรามักจะใช้นิ้วขวานิ้วมือขวางอย่างที่เอ็มบอกใช่ไหมมีปัญหานะก็อยากจะให้ Instagram เขาปรับหน่อยเพราะเขาเลื่อนมือขวาแล้วมันลั่นได้ให้เอาปุ่มไลค์ไปไว้ซ้ายไหมคือไม่รู้ว่าปุ่มเนี่ยหัวใจเนี่ยมันเล็กไปหรือว่านิ้วเรามันใหญ่เกินนะครับผมงานนี้เจ้าตัวบอกรู้ตัวหลังจากที่ต้นสังกัดเนี่ยโทรมาบอกนะฮะก็เลยรีบไปขอโทษสาวแพทริเซียนะครับถึงงานนี้ก็อีกฝ่ายก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับนี่หนุ่มเจเจแฟนหนุ่มก็เลยช่วยออกมาเคลียร์ให้ถูกต้องอ่ะฟังเสียงเจเจหน่อยฮะว่าตกใจแค่ไหนครับสำหรับการมือลั่นครั้งนี้ก็ตามที่เขาบอกว่าเขามือลั่นแหละครับแล้วก็เขาก็ได้โทรไปเคลียร์กับทางแพทริเซียแล้วก็เป็นห่วงครับตอนที่ลูกออกมาก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเราก็รู้เจตนาเขาว่าแบบเขาไม่มีอะไรอะไรเงี้ยตัวเขาปฏิกิริยาพอรู้ว่าตัวเองแบบว่าพลาดไปตอนนั้นคิดสิ่งไหนบ้างเขากรี๊ดดังมากครับหนึ่งก็แค่บอกว่าคือเราก็โทรไปขอโทษแพทแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วก็บอกแพทว่าไม่มีอะไรกลัวแพทเข้าใจผิดมาตอนที่เรื่องราวความเชื่อกันบ้างครับผมใครจะคิดว่าฝรั่งเขาก็มีความเชื่อที่สุดโต่งเหมือนกันบังไฟพญานาคไม่ใช่อันนี้คือของไทยบางคนบอกว่าเอ๊ะคนไทยเชื่อเรื่องลอตเตอรี่เรื่องอะไรเงี้ยมันเกินไปหรือเปล่าไม่เลยนะคะครั้งนี้มาพูดถึงนวนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์กันดีกว่าอันนี้คือเป็นนวนิยายที่มีมานานกว่า22ปีแต่ครั้งนี้นะคะเขาโดนแบนแล้ว ในสหรัฐอเมริกาในโรงเรียนที่เป็นแคทอลิกเขาบอกว่าคาถาบางอันเนี่ยมันใช้ได้จริงแล้วมันสามารถเรียกปีศาจมาได้อันนี้พูดจริงเลยนะเขาก็เลยแบนนะคะตอนนี้ถูกแบนแล้วจากโรงเรียนแคทอลิกในรัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกานั่นเองทั้งที่มีมานานกว่า10ปีค่ะซึ่งตอนนี้ทุกเล่มนะถูกนำออกไปจากห้องสมุดของโรงเรียนและนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้อ่านหนังสือในชุดนี้นะอีกต่อไปก็คือเขาบอกว่ามันอันตรายเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันสามารถก่อให้ปีศาจเกิดปีศาจได้อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขานะฮะถึงขั้นที่ว่าผอ.โรงเรียนเนี่ยส่งอีเมลถึงผู้ปกครองเลยบอกว่าอย่าให้นักเรียนอ่านนะครับเพราะว่าคาถาบางส่วนเนี่ยJK Rowling ไม่ได้เขียนขึ้นมาใหม่แต่ว่ามันเคยมีมาอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราฝากไว้แล้วกันเป็นเรื่องราวของ Personum. ความเชื่อค่ะครับผมอ่ะวันนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับติดตามกันด้วยนะสำหรับบางกอกซิตี้เลขที่36นะครับวันนี้คุณจะได้เจอกับลูกทุ่งสาวเอิ้นขวัญนั่นเองนะครับต้องค่ะอ่ะวันนี้อูเอ็มไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ